รงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพแห่งนี้เป็นโรงเรียนหนึ่งค่ะที่ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการขยายโอกาสทางการศึกษานี้จะไม่เป็นผลหากขาดคุณครูอย่างครูสามารถสุทธะตอนแรกที่มาที่นี่นี่ครูเลือกมาหรือว่ายังไงคือครั้งแรกที่มาก็คือเลือกที่จะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่มีครูสอนพอมาครั้งแรกก็มันเงียบต้องอยู่คนเดียวนักเรียนก็ยังไม่มาต้องมาเก็บกวาดโรงเรียนหมดทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นเหมือนโรงเรียนร้างหรือว่ามันไม่มีครูประมาณ 6-7 เดือนตอนมาอยู่แรกๆรู้สึกยังไงก็เหงาครับเพราะว่าปกติผมอยู่ในเมืองอยู่แล้วแล้วก็มาเจอสภาพแบบนี้ก็ต้องเหงาเป็นธรรมดาพออยู่ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ตอนนี้7ปีแล้วก็สบายๆแล้วตอนนี้ครูแล้วเคยคิดท้อบ้างไหมว่าเราอยู่ไปเหมือนที่ครูบอกว่าผู้ปกครองก็ถามว่าจะเรียนไปทำไมเรียนงานก็เป็นชาวประมงเราเคยคิดท้อบ้างไหมว่าเราถามว่าท้อไหมเนี่ยก็แรกๆจะท้อที่จะ อยู่คนเดียวท้อความเหงาของตัวเองแต่ว่าพอเรามาอยู่แล้วเราตัดสินใจที่จะมาแล้วตัดสินใจที่จะทำแล้วควรจะทำให้มันดีตลอดไปอะไรเงี้ยทำให้ดีเลยทำให้โรงเรียนนี้น่าอยู่ทำให้โรงเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจากที่ว่าครูไม่มีใครอยากมาอยู่ก็จะพยายามทำให้ครูอยากจะมาอยู่ที่นี่อันนี้คือปณิธานที่ตั้งไว้ว่าอยากจะทำให้โรงเรียนเรือนแพเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ครูอยากจะมาอย่างครูสามารถก่อนมาอยู่ที่นี่ก็คือเป็นครูแล้วเป็นครูอยู่โรงเรียนเอกชนอยู่แล้วก็อยู่โรงเรียนเอกชนก็เช้าสอนหนังสือเย็นสอนพิเศษเก็บเงินเที่ยวเก็บเงินเที่ยวก็อยู่อย่างนี้แต่ว่าครูที่อยู่ในอุดมคติของผมเนี่ยที่ผมคิดเนี่ยคือครูที่ทำเพื่อเด็กเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้โอกาสที่จะมายืนอยู่ในจุดนี้จุดของความเป็นครูคือผมเป็นเด็กวัดเป็นคนที่ขาดโอกาสเคยถามเพื่อนที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยทำไมเขาไม่ยื่นโอกาสหยิบยื่นอะไรให้เรามั่งเหรอแต่พอณวันนี้ผมผ่านตรงนั้นมามีโอกาสที่ยื่นให้ผมขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้เด็กที่ด้อยโอกาสเหมือนผมในอดีตผมคิดว่าผมคิดไม่ผิดที่ทำอย่างนี้ทุ่มเทอยู่ตรงนี้ว่าคิดไม่ผิดCherry